ไปที่จังหวัดสงขลากันหน่อยท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนับว่าเป็นรายแรกของประเทศไทยท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก86ปีเป็นชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยวัคซีนเนี่ยได้รับแล้วเป็นไฟเซอร์2เข็มครับที่โรงพยาบาลนาหม่อมประวัติเสี่ยงของคุณป้าเนี่ยก็คือหลานชายเนี่ยกลับมาจากภูเก็ตแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนทั้งนี้เนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตรายงานดังกล่าวเขาบอกว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันที่12มกราคม2565รายงานตามศบค.ซึ่งเป็นข้อมูลผู้เสียชีวิตระหว่างวันที่12มกราคม2565เนื่องจากสรุปรายงานเสียชีวิตเนี่ยต้องมีข้อมูลทางผลตรวจทางห้องปฏิบัติการการสอบสวนโรคแล้วก็การรักษาที่มันแบบครบถ้วนเขาบอกอย่างนั้นมาดูไทม์ไลน์หน่อยว่าเป็นอย่างไรเขาบอกวันที่6มกราเนี่ยนะครับผู้ป่วยมีไข้นะมีเสมหะทราบข่าวเนี่ยลูกสาวตรวจพบเชื้อโควิด-19หลานสาวผู้ป่วยเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์ก็มาทำการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ผลเป็นบวกจึงส่งต่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ท่านผู้ชมนะวันที่7มกราท่านผู้ชมนะเขาบอกผู้ป่วยเนี่ยนะครับเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลหาดใหญ่แพทย์เก็บตัวอย่างสายพันธุ์เนี่ยนะครับนะส่งยืนยันที่ห้องตรวจปฏิบัติการโรงพยาบาลหาดใหญ่พบผู้ป่วยเนี่ยนะครับมีไข้ด้วย 38.5 องศาเซลเซียสมีอาการไอแล้วก็หายใจลำบากต่อมาท่านผู้ชมนะมาถึงวันที่12มกราคมผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตในเวลา 9:20 นาทีส่งตัวอย่างตรวจยืนยันสายพันธุ์พบว่าเป็นโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนก็นับว่าเป็นการเสียชีวิตจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนรายแรกในประเทศไทยครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะสรุปข่าวสั้นๆประมาณนี้ครับสวัสดีครับ